สวัสดีครับวันนี้หมอจะมาคุยเรื่องการวัดค่ากลูโคสคีโตนอินเด็กซ์หรือว่าค่า GKI นะครับหลายคนเนี่ยที่กินคีโตนก็มักจะคอยวัดดูว่าเอ๊ะภาวะร่างกายฉันเนี่ยมันเป็นคีโตซิสแล้วหรือยังหลายคนก็จะเช็คในปัสสาวะแต่ว่าการเช็คในปัสสาวะเนี่ยมันจะเป็นการเช็คอะซิโตนซึ่งค่ามันจะไม่แม่นยำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคีโตนมันมีอยู่3ชนิดในร่างกายเรานะครับตัวแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นอะซิโตนอะซิเตตตัวที่2เป็นเบต้าไฮดรอกซีบิวตูเรตซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้แหละเป็นตัวหลักที่เราใช้เป็นแหล่งพลังงานกันตัวสุดท้ายคืออะซิโตนซึ่งขับออกมาในฉี่ที่เป็นของเสียนี่แหละจริงๆแล้วการวัดด้วยตัวอะซิโตนเนี่ยมันจะไม่แม่นยำนะครับวัดด้วยตัวที่2เรียกง่ายๆเป็น BHB แล้วกันนะครับเบต้าไฮดรอกซีบิวตูเรตตัวเนี้ยจะวัดได้แม่นยำที่สุดแล้วก็ถ้าวัดในเลือดก็จะได้ค่าที่แม่นยำที่สุดแต่ว่าวันนี้หมอมาคุยเรื่องค่า GKI เพิ่มเติมว่ามันวัดต่างกับการวัดคีโตนปกติยังไงบ้าง GKI เนี่ยก็คือมันมีกลูโคสแล้วก็คีโตนอินเด็กซ์มันจะสนใจเรื่องของปริมาณกลูโคสหรือว่ามีกลูโคสเท่าไหร่ตัวเนี้ยง่ายๆเลยก็คือจะเอากลูโคสมาหารด้วยคีโตนก็จะเกิดเป็นอินเด็กซ์เป็นค่าขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวหมอจะบอกช่วงค่าต่างๆว่าแบบไหนมันเป็นยังไงบ้างแต่ทีเนี้ยขอคุยเรื่องหน่วยนิดนึงเดี๋ยวคนจะสับสนจริงๆแล้วการวัดค่าแบบเนี้ยถ้าหน่วยของกลูโคสกับคีโตนคือโดยทั่วๆไปแล้วคีโตนเนี่ยหน่วยจะเป็นมิลลิโมลเปอร์ลิตรอยู่แล้วแต่ว่าบ้านเราบางทีการวัดค่าน้ำปลาจะไม่ได้ออกมาเป็นมิลลิโมลเปอร์ลิตรถ้าค่ามันเป็นมิลลิโมลเปอร์ลิตรเหมือนกันเอาหารกันได้เลยได้ค่าที่ถูกต้องออกมาแต่สมมติว่าบ้านเราเนี่ยค่าน้ำตาลเนี่ยมันมักจะเป็นมิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรซึ่งค่าน้ำตาลที่เราวัดกันจะเป็น80 90 100 100กว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือค่าที่เป็นมิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรถ้าจะแปลงค่านี้ให้เป็นมิลลิโมลเปอร์ลิตรก็คือเอาค่าน้ำตาลที่เราได้มาหารด้วย18ก่อนได้ค่าเท่าไหร่ก็เอาค่าคีโตนมาหารอีกทีนึงก็จะได้ค่า GKI ออกมาทีนี้ค่า GKI เนี่ยเดี๋ยวหมอจะบอกแล้วกันว่าช่วงแต่ละช่วงเป็นยังไงบ้างสำหรับการใช้ค่า GKI GKI เนี่ยที่สูงเกิน9ขึ้นไปหมายความว่าคุณไม่ได้ใช้คีโตนเป็นแหล่งพลังงานหลักแสดงว่าคุณยังไม่ได้อยู่ในภาวะคีโตซิสยังทานคีโตได้ไม่ดีพอถ้าค่า GKI ออกมาอยู่ในช่วง6ถึง9ถือว่าโอเคคุณอยู่ในภาวะคีโตซิสแล้วการที่คุณกินอาหารคีโตเนี่ยแล้วอยู่ในเลเวลนี้ถือว่าโอเคแล้วเลเวลเนี้ยก็คือใช้ในการดูแลรักษาสุขภาพทั่วๆไปแล้วก็ใช้ในเรื่องของการลดน้ำหนักให้ใช้ช่วงนี้ได้เลยนะครับ6ถึง9ต่อมาในช่วง3ถึง6เป็นช่วงคีโตซิสอยู่ในช่วงกลางๆช่วงเนี้ยใช้ในเคสไหนในทางการแพทย์เขาจะใช้ในเคสที่ดื้อต่ออินซูลินถ้าพูดให้เข้าใจง่ายกว่านั้นคือเป็นเคสที่เริ่มมีความเสี่ยงในการจะเป็นเบาหวานแล้วก็คือจะให้คีโตซิสอยู่ในเลเวล3ถึง6ต่อมานะครับค่า GKI อยู่ในช่วง1ถึง3ก็คืออยู่ในระดับสูงและกลุ่มนี้จะใช้ในคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็ใช้ในคนที่เป็นโรคอ้วนอันนี้หมอพูดถึงโรคอ้วนนะไม่ได้แค่เหมือนแบบมีภาวะความอ้วนทั่วๆไปนะครับโรคอ้วนเนี่ยเวลาเราคำนวณ BMI ออกมาเนี่ยจะต้องเกิน30จะจัดว่าเป็นโรคอ้วนถ้าเรา BMI ยังไม่ถึง30ยังไม่จัดเป็นโรคสุดท้ายเลยนะคือค่า GKI ที่น้อยกว่า1เลเวลเนี้ยเราจะเรียกว่า therapeutic ketosis เป็น ketosis ที่เราใช้ในการรักษาก็จะใช้ในเคสที่เป็นมะเร็งก็คือเราจะคุม ketosis ให้อยู่ในเลเวลนี้เลยคือน้อยกว่า1เพราะว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยโดยมากแล้วจะคุมเรื่องน้ำตาลมากๆเลยเพราะว่าเซลล์มะเร็งมันชอบน้ำตาลเซลล์มะเร็งเนี่ยใช้น้ำตาลเยอะกว่าเซลล์ปกติของคนเราอยู่ประมาณ20เท่าเลยยิ่งเราได้น้ำตาลเข้าไปเซลล์มะเร็งยิ่งโตเพราะฉะนั้นในคนไข้มะเร็งเนี่ยเลือกใช้ค่า GKI เนี่ยอยู่ในช่วงที่น้อยกว่า1หวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับคนที่ทานอาหารคีโตนะครับลองเช็คค่า GKI ดูสักครั้งนึงก็ดีว่าเราทำได้ดีอยู่ในเลเวลไหนแล้วสุดท้ายฝากไว้เหมือนเดิมอย่าฝากชีวิตไว้กับหมอนะครับ